favorite lipstick ประจำปี2022สีนี้คือดีมากเดี๋ยวว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่น่ารักมากสีนี้ช่วงหลังคือใช้บ่อยมากถ้าใครติดตามเดียมาใช่ป่ะเดียคือชอบสีนี้แบบมากๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกิกัวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิป Favorite Lipstick ประจำปี2022ค่ะวันนี้ก็คือมีลิปทั้งหมด7แท่งด้วยกันนะที่เดียเอามาพูดถึงมีทั้งลิปมันลิปทินแล้วก็ลิปที่เป็นแบบแท่งหมุนๆลิปแมทลิปเวลเวทอะไรก็คือขนมาทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครอยากรู้แล้วเนี่ยว่ามีลิปอะไรบ้างแล้วก็มีสีอะไรยังไงบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะแท่งแรกนะคะเราจะมาเริ่มจากลิปบำรุงปากก่อนหรือว่าลิปมันให้ทุกคนอันนี้จะเป็นลิปของ Bobbi Brown นะคะอันนี้จะเป็นสีแบร์ Raspberry นะคือเป็นลิปมันที่เดียชอบมากโดยเฉพาะสีนี้นะคะเป็นสีที่เดียแบบชอบมากๆนะอันนี้คือใช้ไปจนเหลือประมาณนี้แล้วนะคะก็คือบุ๋มไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะนี่นะคะมันจะเป็นสีที่แบบแดงๆประมาณนี้นะคือเขาแบบชุ่มชื้นมากเดียรู้สึกว่าสีเนี้ยเข้ากับสีผิวโดยรวมของเดียมากแล้วถ้าออกมาคือแบบชุ่มชื้นมากดูมีความเงาๆปากดูฉ่ำสุขภาพดีแบบสุดๆเลยนะคะแต่ว่าสีนี้นะอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกสีผิวขนาดนั้นนะคะถ้าเดียแนะนำเนี่ยมันจะมีเป็นสีพวกแบร์พิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นสีชมพูที่อ่อนมากๆอันนั้นถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีสีอะไรมากมายเดี๋ยวคิดว่าไปซื้อเป็นโทนนั้นดีกว่าแต่อันเนี้ยคือเดี๋ยวชอบสีเขามากๆแล้วคือชอบเนื้อชอบทุกอย่างมันแบบชุ่มชื้นมากๆแล้วมันทำให้ปากโดยรวมของเราดูสุขภาพดีนะคะเป็นอันนึงที่เดียชอบมากๆแล้วก็ใช้บ่อยมากๆจริงๆเดียจะมีสีแบบพิงค์นะคะแล้วก็สีอะไรสักอย่างที่ชื่อว่าเมลอนนะอันนั้นเดียก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าสีมันจะน้อยมากๆอย่างที่เดียบอกนะคะที่เดียเลือกหยิบเป็นแท่งนี้มาเพราะว่าเดียชอบสีนะถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากได้ลุคที่มันฉ่ำขนาดเนี้ยเดียจะใช้เป็นการแท็บเอาแท็บที่ปากนะคะแล้วก็ใช้มือเบลนด์มันก็จะทั่วปากเลยเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นแบบดีมากจริงๆนะสำหรับ Bobbi Brown แท่งนี้คือเชียร์มากๆนะคะแท่งที่2นะคะจะเป็นของ Maybelline เนาะจะเป็นลิปที่แบบเป็นหมุนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทาไปที่ปากของเรานะคะอันนี้จะเป็นสีที่คล้ายๆกับสีของ 3CE ที่เดียชอบใช้อะแต่ว่าอันเนี้ยจะมีความเป็นแดงมากกว่าอันนั้นจะออกแบบน้ำตาลกว่าแท่งเนี้ยตัวนี้จะเป็นเนื้อแมทที่กำลังดีไม่ได้แมทจนเกินไปกบสีปากเดียมมิดเดี๋ยวท้ายดูสีนี้คือดีมากแล้วถ้าใครอยากได้เข้มเนี่ยก็เติมทับลงไปเห็นปะข้างบนนี้คือทารอบเดียวนะคะส่วนข้างล่างนี่คือแบบเติมย้ำๆไปนะมันก็จะได้ลุคที่ดูก่ำมากขึ้นแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าสีนี้คือขับสีผิวเดียแบบมากๆเลยอะนี่เดี๋ยวเติมอะไรตรงกลางปากอีกนิดนึงนอกจาก 3CE ตัวนั้นเนี่ยสีนี้ก็เป็นอีกแท่งหนึ่งที่เดียแบบเฮ้ยเลิฟมากมันทาแท่งเดียวก็คือจบหรือว่าจะทาเบลนด์ด้านในก็คือจบแล้วมันขับสีผิวเดียมากเลยอะรู้สึกทาแล้วมันสวยขึ้นหน้ามันดูแบบเต็มขึ้นนะคะหน้าที่แต่งมาทั้งหมดใช่ไหมจากเมื่อกี้ที่ทาลิปมันนะคะเป็นสีชมพูอ่อนมันก็จะดูแบบซอฟๆใสๆเหมือน everyday look ใช่ป่ะแต่อันนี้ก็คือดูมีความเต็มขึ้นดูแต่งหน้าเต็มขึ้นอะไม่รู้ว่ามันทำให้มีความรู้สึกเหมือนดูแต่งหน้าเต็มขึ้นนะคะอันต่อมาจะเป็นลิปของ TCE นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Burning Liquid Lipจะเป็นสีที่ชื่อว่า Nude Scene กับสีแบร์เบอร์รี่นะรุ่นนี้คือเนื้อเขาจะแอบมีความแมตต์แมตต์เวลเวทนะคะเนี่ยจะเป็นสีแบบสวยมาก2 อันนี้คือเดียจะชอบทาเป็นคอมบิเนชันกันเลยนะโดยจะทาสี Nude Scene ก่อนแล้วค่อยตามด้วยแบร์เบอร์รี่อันเนี้ยด้านในมันจะมีความเป็นแดงๆม่วงๆกำกับคือมันไม่ได้ม่วงเยอะจนเกินไปทุกคนมันเป็นเหมือนม่วงแดงที่แบบถูกต้องจริงๆอะเดี๋ยวจะทาให้ดูสวยมากสวยแบบสวยมากๆทา Nude Scene ก่อนทั่วปากเลยนะคะนี่อันนี้เวลาเดียทาหนูซีนใช่ไหมเดียจะชอบเมมให้มันแบบเกินๆมาขอบปากนิดนึงเมมแบบอย่างเงี้ยไปเลยแล้วก็ใช้มือเหมือนแบบตบๆเขาเข้ามานิดนึงให้มันดูเหมือนปากมันเบิร์นๆนิดนึงทุกคนเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆทาอย่างนี้เดียวๆก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะดูป่วยไปนิดนึงใช่ไหมถ้าอยากให้มันดูสดใสขึ้นนะคะเดียก็จะทาสีแบร์เบอร์รี่เข้าไปด้านในตรงแบบกลางปากเต็มๆไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่น่ารักมากแล้วมันทำให้หน้าดูสดใสขึ้นมาเลยอันนี้คือจริงๆจะทาเป็นเดี่ยวๆก็ได้นะคะมันก็จะให้ปากที่ดูสดใสมากกว่านี้เนาะแต่เดี๋ยวชอบเอา2 สีนี้มาผสมกันมากๆแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความแห้งๆอยู่เหมือนกันนะทุกคนคือมันเป็นเนื้อแบบแมตต์กึ่งเวลเวทหรืออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยถ้าวันไหนที่เดี๋ยวรู้สึกว่าปากเดี๋ยวแห้งมากๆอ่ะเดี๋ยวจะทา2 สีนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอากลอสมาทาทับนะคะไม่งั้นปากมันจะเป็นแห้งๆมันจะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเป็น2 อันที่เดี๋ยวแนะนำมากๆถ้าไม่ได้ปากแห้งมากๆแบบเดียนะคะแนะนำรุ่นนี้มากๆเลยนะของ TCE แท่งต่อมาจะเป็นของโรมานนะคะเป็นรุ่น Casting Water Tint นะอันนี้จะเป็นสีเบอร์04 Vintage Ocean นะคะคือเขาจะเป็นสีที่ออกแดงๆกำๆแบบเนี้ยเวลาถ้าออกมามันจะให้เป็นฟินิชแบบกลาสติ้งเห็นปะมันจะมีความเงาๆฉ่ำๆนะคะแล้วก็
ตัวนี้สามารถบิวให้สีเข้มขึ้นได้นะอย่างด้านบนริมฝีปากเดียวใช่ป่ะจะเป็นการทาไม่กี่ครั้งแต่ว่าถ้าด้านล่างเนี้ยจะทาย้ำๆเยอะหน่อยสีมันก็จะเข้มกว่าเห็นไหมถ้าเราอยากให้เข้มก็ทาย้ำไปอีกนี่มันก็จะเข้มขึ้นหรือว่าถ้าใครไม่อยากทาหลายรอบงี้ใช่ป่ะเดียวก็แนะนำว่าให้ทาเป็นรอบนึงเสร็จแล้วก็รอให้เขาเซตตัวแป๊บนึงนะคะแล้วก็ค่อยทาซ้ำลงไปมันจะทำให้สีเข้มขึ้นมาได้อีก1ระดับนะคะสีนี้ช่วงหลังคือใช้บ่อยมากนะคะเพราะรู้สึกว่ามันทาง่ายอ่ะไม่ต้องคิดเยอะทาลุคนี้มันก็ปากดูธรรมชาตินะคะสำหรับเดียวเพราะว่าเดียเป็นคนที่ริมฝีปากจะมีความคล้ำนิดนึงใช่ไหมเวลาถ้าทาสีอ่อนๆมากๆเนี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็จะไม่ค่อยสวยบนปากนะคะแต่ว่าสีเนี้ยคือมันเหมือนกลืนไปกับขอบปากเห็นปะมันดูขอบปากเดียไม่ได้เป็นคล้ำๆชัดๆอะไรเงี้ยมันดูโอเคอ่ะทุกคนมันก็เลยทำให้สีแบบนี้สามารถเป็น everyday look ของเดียได้นะคะแล้วก็ดูไม่ได้เข้มจนเกินไปกลางดีอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสีอันนึงที่เดียชอบจริงๆรุ่นนี้คือดีมากๆนะถ้าใครชอบให้ปากดูฉ่ำๆดูเงาๆอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะสำหรับ glassing water tint ของโรมานเนาะอันนี้คือเดียเช็คปากแล้วนะคะตัวนี้จะมีความเป็นทินที่ติดทนอยู่ระดับนึงเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดียจะใช้เป็นคูชั่นนะคะในการกลบริมฝีปากเดียหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะเพี้ยนนะแท่งต่อมานะคะจะเป็นของบานิลาโคนะคะอันนี้จะเป็นสี BE01 ชื่อสีว่าซันเซ็ตนะอันนี้คือจะเป็นสีออกชมพูคอรัลนะคะมันจะมีความเป็นชมพูส้มๆนิดนึงอะเหมือนชื่อสีของเขานะคะเป็นเหมือนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอะไรเงี้ยปกติเดียจะไม่ค่อยชอบลิปที่มันมีความติ่งส้มหรืออะไรเงี้ยเดียจะไม่ทาเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเดียรู้สึกว่าทาแล้วหน้าเดียหมองทาแล้วมันไม่เข้ากับผิวหน้าหรือสีผิวของเดียนะคะแต่ว่าแท่งเนี้ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าทาแล้วมันไม่หมองทาแล้วมันแบบน่ารักเวลาเดียทาแท่งนี้นะเดียก็คือจะทาไปเลยทั้งริมฝีปากนะคะฟินิชของแท่งนี้ก็จะให้เป็นสีประมาณนี้นะคะเป็นชมพูคอรัลแบบที่เดียบอกเนาะคือเวลาที่เดียทาแท่งนี้ปกติเดียจะไม่ได้ทาเดียวๆนะแต่ว่าถ้าเป็นวันที่ใสๆแต่งหน้า everyday อย่างเงี้ยก็คือทาเดียวๆได้แต่เดียรู้สึกว่ามันยังไม่สดใสขนาดนั้นนะคะเดียก็จะใช้เป็นตัวบานิลาโคเนี่ยแต่ว่าเป็นอีกรุ่นนึงนะอันนี้จะเป็นทินชื่อสีว่า PP01 นะคะ Flower Shower อันเนี้ยในการทาทับด้านในหรือว่าจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้อะที่มันมีความแดงขึ้นมานิดนึงหรือชมพูขึ้นมานิดนึงนะคะเติมด้านในไปมันจะให้ฟินิชที่รู้สึกว่าสดใสกว่านี้แต่จริงๆถ้าใครเป็นสายซอฟสายหวานอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าแท่งนี้แท่งเดียวคือเอาอยู่นะมันน่ารักกำลังดีมันแบบกำลังโอเคกำลังเป็น everyday ช่วงกลางวันอะไรเงี้ยได้มันดูไม่ได้จัดจนเกินไปนะคะถ้าใครที่มีริมฝีปากไม่ได้คล้ำมากนะเดี๋ยวว่าจะทาออกมาแล้วสวยกว่าที่ริมฝีปากเดียวโชว์ออกมาตอนนี้อีกเพราะว่าลิปแต่ละแท่งนะคะทาบนริมฝีปากของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะว่าสีปากของแต่ละคนอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกเนอะป้าเพราะว่าอย่างของเดียใช่ป้ามันจะมีความคล้ำๆนิดนึงเวลาทาออกมาเนี่ยลิปมันก็จะแบบมีความเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใครปากสีชมพูสวยๆหรือปากแบบสีสวยๆอ่ะทาลิปอะไรก็คือมันก็จะรอดง่ายๆไงนึกออกไหมแต่ว่าวันนี้เดียจะใช้เป็นของบานิลาโคนะในการทานะสี PP01 นะคะ Flower Shower อันนี้อย่างที่บอกถ้าใครติดตามเดียมาใช่ป่ะเดียคือชอบสีนี้แบบมากๆเลยนะคะมันก็ไม่แปลกที่สีเนี้ยแท่งนี้จะมาติดอยู่ใน Favorite ในปี2022นะคะมันจะเป็นสีชมพูที่มีความม่วงนิดๆแล้วคือรุ่นนี้ติดทนมากๆแบบมากๆแล้วก็ไม่ทำให้ปากแห้งมันไม่ได้ทำให้ปากแห้งขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ชุ่มชื้นขึ้นนึกปะคือมันทาไปแล้วมันเหมือนอยู่ติดไปกับปากเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้มันชุ่มชื้นขึ้นอ่ะเราก็เติมลิปมันเข้าไปอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะทุกคนไม่รู้จะเก็ทในสิ่งที่เดียพูดหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นทินเนื้อน้ำๆบางๆเบาๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะเติมเข้าไปด้านในให้ดูแล้วเดียชอบกลิ่นเขาด้วยกลิ่นอันนี้คือหอมมากเลยไม่รู้ทำไมนี่นะคะพอทาออกมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้คือหน้าเดียดูสดใสมากขึ้นตัวนี้จะทาเดียวๆก็คือสวยมากเหมือนกันนะคะแท่งนี้นะเป็นแท่งแรกที่ทำให้เดียเปิดใจสำหรับสีที่มีความชมพูแบบม่วงๆก่ำๆแนวเนี้ยมันทำให้เดียหันมาซื้อสีชมพูแนวเนี้ยมากขึ้นเพราะเดียรู้สึกว่าเดียทาออกมาแล้วมันขับผิวเดียให้มันดูแบบกระจ่างใสดูสว่างดูขาวขึ้นอะไม่ใช่ดูขาวคือมันดูไบรท์ขึ้นนะคะคือหน้าดูไม่หมองอันนี้ก็จะเป็นลิปทั้งหมด7แท่งค่ะสำหรับ favorite ปี2022ของเดียเนาะถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีลิปที่เป็น favorite ของเพื่อนๆเหมือนกันแล้วอยากจะแชร์ให้เดียรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเดียข้างล่างได้นะคะหรือว่ารู้สึกว่าเดียทาลิปสีไหนใน7สีเนี้ยแล้วขึ้นมากๆอย่างเงี้ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย